พโลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองถแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกดขันจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชนจาจักรโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมและเหตุวุ่นวายโดยดำเนินการระหว่างวันที่26เมษายนถึงวันที่10พฤษภาคมซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้26คนและยังคงเฝ้าระวังอาชญากรรมในทุกรูปแบบ รวมทั้งผู้กระทำความผิดในต่างประเทศที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนขณะเดียวกันนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์256แห่งที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานพระราชพธิธีให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่โดยหากมีชาวต่างชาติเข้ามาพักนะครับให้แจ้งข้อมูลต่อสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองตลอด24ชั่วโมงครับ